ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์พรพศและช่วงนี้เราก็จะพูดคุยกันสองช่องทางนะคะที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่30เมษายนปี48นะคะเวลา 9:19 นาทีถามลัคนาราศีเกิดกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลจะสอบได้มั้ยคะทำอาชีพอะไรดีคะ 9.19 กรุงเทพมหานครปีนี้ก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันไม่เด่นนะครับก็ใช้ความเพียรให้มากหน่อยแต่พูดอยู่เสมอแล้วว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันสำคัญที่สาขาที่ควรจะเรียนดวงนี้เนี่ยกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดนะครับก็คือถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีครับหรือว่าถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูอาจารย์แต่เน้นสอนในระดับอุดมศึกษาและถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสรวุฒินะคะเกิดวันพุธที่3ตุลาคมปี22เวลา 9:04 นาทีค่ะครอบครัวบุตรแล้วก็บ้านเลขที่ทับ239ค่ะปัตตานิกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ไม่ค่อยดีปีตัดตามอายุย่างแต่ถ้าประคับประคองให้ผ่านเข้าย่าง38ไปแล้วทุกอย่างจะเบาลงจะคลี่คลายแต่ช่วงนี้เน้นๆนะความจริงไม่ดีมา2ปีแล้วกรณีถ้าคุณมีคู่และอาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือซะด้วยซ้ำไปก็ช่วงนี้ถวายของมีคมนะครับจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะก็ประคองให้ผ่านตุลานี้ส่วนในแง่ของบุตรบุตรผมใช้คำนี้ด้านดีคือมีความทะเยอทะยานนะมีความเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นแต่บางครั้งอาจจะมีเขาเรียกอะไรที่มันมากเกินไปดาวทุกดวงก็จะมีผลเสียนี่อาจจะออกแนวดื้อรั้นเป็นตัวของตัวเองสูงฉะนั้นวิธีการดูแลเขามีระยะห่างกำกับดูแลอยู่ห่างๆน่าจะลดปัญหาได้ครับบ้านเลขที่ทับ239ค่ะบ้านเลขที่นี้ถือว่าไม่ได้เสียนะฮะดาวจันทร์หมายถึงเสริมสร้างความมีเสน่ห์39เนี่ยก็จะยิ่งผลักให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเปิ้ลนะคะเกิดวันศุกร์ที่11ธันวาคมปี13จังหวัดนครสวรรค์นะคะเกิดเวลา6โมงนะคะทำบุญเสริมดวงความรักการเงินจ้ะปีจรนี้ให้หาไข่มุกมาสวมใส่นะครับหรือจะเป็นเครื่องเงินก็ได้เสริมความมีอำนาจนะครับเล็กๆด้วยความระมัดระวังนะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อุตสาหะเบื่อก็ได้ครับร้อนก็ได้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะถ้าเข้าย่าง47ไปแล้วเกณฑ์ความรักไม่ดีถ้าโสดช่วงนี้อยู่คนเดียวไปก่อนส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเสี่ยงโชคไม่เชียร์มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอบายมุขหรือถูกหลอกฉะนั้นเลี่ยงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะอาจารย์เบอร์แรกนะคะ2361ก็เขาเรียกว่าเป็นคมในฝักภายนอกดูเหมือนจะนุ่มนวลแต่มีความเด็ดขาดครับ61ก็เป็นคู่สมพลกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27ดีจ้ะเลขรถนะคะคันแรก836สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรอันนี้เสริมเรื่องรักแต่ราหูบางทีจะลุ่มหลงนะฮะแล้วก็ระวังปัญหาสุขภาพกับภาระหนี้สินใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาจินนะบัญชรและแตะที่เลข8ฮะอีกคัน6625ค่ะ25เป็นดาวคู่ธาตุดินนะฮะเสริมหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์และดาวศุกร์2ดวงเนี่ยบางครั้งอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปแล้วก็ขออนุญาตนิดเดียวนะอย่าทำอะไรที่ดูประเจิดประเจ้อในรถจ้ะอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ระวังนิดนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพกาเกิดวันพฤหัสที่23กุมภาพันธ์ปี38นะคะเวลา 12:58 นาทีค่ะถามเรื่องของงานเงินและความรักค่ะ12:58 นาทีถามเรื่องงานเงินกับกรรมเสียนะฮะแล้วคืออย่างนี้นะครับปีนี้นะโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีสูงแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะถูกฟอสซะด้วยซ้ำไปเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็สุดแท้แต่พยายามรักษาสถานภาพให้ดีถ้าค้าขายหรือทำธุรกิจปีนี้ผลประกอบการอาจจะดรอปลงมันตักบาตรถวายเพลพระ
ข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าจัดให้ครบส่วนแล้วก็ไม่ให้ลงทุนอะไรใหญ่ส่วนในเรื่องของดาวการเงินจริงๆที่ผมเป็นห่วงเนี่ยจะเป็นในช่วงปีหน้ามากกว่าย่าง23ตอนนี้เริ่มขัดแต่จะติดคือหลังวันเกิดส่วนหัวใจความรักปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องทั้ง2ช่วงอายุย่างและอาจจะมีทางเลือกมากกว่า1ทางนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทองสาเกิดวันที่26พฤษภาคมปี20นะคะวันพฤหัสเวลา3:00ตรงค่ะจ้ะการงานติดขัดตลอดนะคะทำงานตอกเสาเข็มดีไหมคะหรือว่าจะทำงานอะไรดีคือไม่ว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นลูกจ้างอะนะถ้าถามว่าอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาหรือไม่แป๊บนึงจ้ะระยะยาวถือว่าดีนะครับแต่ปีนี้ไม่ค่อยดีปีนี้ไม่ค่อยดีดาวอาชีพเสียนะครับก็พูดง่ายๆอาจจะต้องรอให้เลยกลางปีหน้าไปก่อนแล้วพอดีธุรกิจของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับก็ช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะฮะค่ะท่านต่อไปค่ะนายมีนะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี18วันอาทิตย์นะคะเวลา 11:00 น.ตรงบอกว่าวิ่งรถประจำทางวิ่งรถประจำเสริมนะคะแล้วก็ทะเบียนรถบรรทุกนะคะ2775ถูกฉลองไหมคะเสาทับจันทร์จับพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีนะครับและเสาพระฤหัสบดีเนี่ยบางทีล่าช้าคิดอะไรเกินจริงก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินมชรแตะที่เลข7ทั้ง2เลขวิ่งรถประจำออกมาถึงรถคันนี้ใช้วิ่งรถประจำการเสริมดวงการเสริมดวงปีจอนี้นะครับถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีไปทำวันอาทิตย์ก็คือซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนุ้ยค่ะเกิดวันศุกร์ที่7เมษายนปี32เวลาประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะเรื่องงานเมื่อไหร่จะดีขึ้นวงเล็บว่าทำด้านทีวีมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานไหมคะแป๊บหนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28คืออย่างนี้นะครับถ้าถามว่าสิ่งที่ทำฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่มีเงื่อนไขนิดนึงถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดหรือทำกับพวกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการสื่อสารผลิตรายการที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้จริงๆผมอยากให้อดทนและทำในจุดเดิมให้ดีก่อนแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆหลังเมษาค่อยว่ากันนะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่18มิถุนายนปี50นะคะเวลา 23:00 น.ตรงเรียนอะไรดีครับแล้วก็การทำบุญตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้น้อง9ขวบนะครับปีนี้ถ้ายังน้องยังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ไปทำซะหรืออย่างน้อยทุกครั้งที่เข้าวัดทำบุญตลอดชีวิตมันทำบุญน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดนะครับส่วนการศึกษาที่เด่นที่สุดในพื้นดวงของน้องเขาถ้าชอบในช่างใหญ่ก็พวกวิศวะเน้นงานซ่อมบำรุง อันนี้ถือว่าดีในพื้นชะตาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นพวกลักษณะงานไอทีคอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมดวงนี้ต้องทำกับของเสียแก้ให้มันดีขึ้นนะคะท่านต่อไปค่ะทะเบียนรถ414กำลังจักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำเลข4คือความเฉลียวฉลาดดีอยู่แล้วครับค่ะและบ้านทับ5ค่ะศีลบริสุทธิ์พระรหัสก็จะใส่ใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอยู่แล้วค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภัตรานะคะเกิดวันที่28กันยายนปี11วันเสาร์เวลา 10:33 นาทีโชคลาภมีศีลบุตรสามารถพึ่งได้ไหมคะตอนนี้ทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกับลูกแล้วสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะค่ะเกณฑ์คืออย่างนี้ปุตตะหินะเนี่ยมีลูกยากก็ได้หรือมีลูกดื้อก็ได้นะแต่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราเองอาจจะต้องให้เขามีอำนาจในการตัดสินใจหรือว่าเลือกเส้นทางเดินชีวิตของตัวเองแล้วเราคอยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแค่คอยกำกับดูแลเขาเชื่อมั่นฮะอย่าไปจุกจิกนะก็อาจจะต้องใช้วิธีการแบบนี้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แล้วก็พยายามเน้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสื่อสารกับคนที่อยู่รอบๆข้างเขาด้วยนะครับ
นะคะท่านต่อไปค่ะคุณวริศราเกิดวันที่27สิงหาคมปี12วันพุธเวลา6โมงเช้าตรงนะคะอาชีพการบูชาการทำบุญแล้วก็ลัคนาราศีไม่ได้ใส่จังหวัดมานะคะค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาตรงกับวันพุธนะครับค่ะเอาการทำบุญก่อนปีนี้เน้นการทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องน้ำนะจะสร้างจะซ่อมทั้งในที่วัดวาอารามหรือว่าในที่สาธารณะได้ทั้งสิ้นอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณสุขสวยนะฮะของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นอันเนี้ยถือว่าดีในพื้นชะตานะครับการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยช่วงนี้พระราหูเสวยก็ควรที่จะไปเช่าพระปางปันเลไลนะฮะคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบครับค่ะลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่เกิดแล้วส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยงยุทธค่ะเกิดวันเสาร์ที่7มกราคมปี32เวลา8โมงตรงถามเรื่องของการงานครับตรงกับวันเสาร์ถูกต้องงานเป็นอย่างไรตอนนี้ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนที่ทำงานด้วยกันรวมถึงการสื่อสารคำพูดปัญหาพวกงานเอกสารเป็นไปได้ทั้งสิ้นและที่สำคัญก็คือถ้าเข้าย่าง29ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะฉะนั้นเลยผ่านมกราคมไปเน้นการรักษาสถานภาพถามว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนไหมตอบว่ามีแต่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอันนี้ไม่ว่ากันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทิพวรรณเกิดวันเสาร์ที่14เมษายนปี27นะคะเวลาโดยประมาณ6โมงเช้าถึง8โมงงานที่เด่นนะคะอาจารย์การเงินสุขภาพและความรักค่ะโอ้สุขสวยมากเลยนะกับพวกของกินสิ่งสวยงามร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปพวกความบันเทิงไม่ใช่กลางคืนนะไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนหมายถึงพวกหนังพวกเกมพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาชีพที่ฉลกสำหรับดวงแล้วคุณเองก็เป็นสุภาพสตรีด้วยนะพวกของกินพวกนี้สุขภาพความรักสุขภาพเน้นนะฮะก็คือเหงือกฟันช่องปากดูแลดีๆนะระวังจะมีปัญหาในระยะยาวไมเกรนก็ได้ทางเดินหายใจรวมถึงกระเพาะและตับอันนี้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวอีกกลุ่มนึงฮะดาวอาทิตย์ก็พวกสายตาความดันระบบเลือดความรักหัวใจเป็นอย่างไรคือปีจรเนี้ยถ้ามีคู่นะครับถึงจะไม่หวานนะแต่ว่าถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้ยังพอที่จะช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะหวานกันหรือไม่ก็ตามนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพึ่งเกิดวันที่8เมษายนปี28นะคะเวลาตี 3:25 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะสุขภาพเนี่ยจะแล้วก็จะได้ทำงานช่วงไหนคะตอนนี้เรียนภาษาอยู่ค่ะฟังผมให้ดีนะครับดาวพุธเป็นสีจักรพรรดิอยู่เรือนงานฉะนั้นสิ่งที่คุณเรียนเนี่ยฉลกมากนะไม่ว่าคุณจะจบมาทำไกด์ไม่ว่าคุณจะทำพวกเป็นพวกทรานสเลเตอร์เน้นงานแปลแม้กระทั่งงานพวกเลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารพวกเนี้ย อันนี้ถือว่าเด่นมากนะในพื้นชะตาของคุณแม้กระทั่งถ้าคุณแน่ถึงขนาดที่แบบเป็นคุณครูสอนภาษาอันเนี้ยก็ถือว่าดีแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32เกณฑ์ในเรื่องของงานฝากระวังอีกเรื่องนึงฮะในเรื่องของอุบัติเหตุนะปีนี้ให้ระวังให้คุณไปให้ชีวิตสัตว์ก็ได้เดือนละ8ตัวค่ะเกณฑ์งานยังไม่เด่นนะแล้วก็เลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นฝากพิจารณาว่านอกจากงานประจำเป็นไปได้ไหมแบบเราจะลุกขึ้นมาสอนหรืออาจจะมองกลุ่มงานที่นอกเหนือจากกลุ่มที่คุณคาดหวังแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพฤกษ์เกิดวันเสาร์ที่25เมษายนปี13นะคะเวลาประมาณ7โมงถึงเที่ยงนะคะเรียกร้องเงินค่าเสียหายไว้จะได้เงินภายในปี59นี้ไหมแล้วงานจะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อไหร่คะคุณเหมือนกับได้เคยดูหรือเปล่าค่ะตรงกับวันเสาร์นะคือถ้าถามว่าปีอันนี้ฟ้องร้องหรือเปล่าเดี๋ยวนะเขาใช้คำว่าเรียกร้อง
เงินค่าเสียหายเอาไว้คืออย่างนี้ฮะถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะพูดถึงเรื่องเงินก่อนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเงินก่อนก็ปีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้มาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเงินก้อนนะครับแต่มันมีกาลีมาสัมพันธ์ถึงด้วยฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้ฮะของคุณให้ไปทำทานด้วยการเลี้ยงอาหารคนชราก็ได้หรือเจอผู้เฒ่าผู้แก่ขอให้แบ่งปันนะครับส่วนมันอาจจะเลื่อนไปนะสิ่งที่คุณฟ้องร้องส่วนงานจะได้เปลี่ยนตำแหน่งหรือไม่มีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาแล้ว1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะปาหนันพิเศษดอนไลค่ะคุณปาหนันเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่19ตุลาค่ะ2531ครับเวลาเกิดค่ะ10โมงครึ่งค่ะ10โมงครึ่งจ้ะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องไหมครับค่ะจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะเชิญเลยฮะจะถามเรื่องการเงินกับรถนะคะการเงินกับรถรถในความหมายคือรถที่เอาไปฝากไว้จำไว้จะได้คืนไหมคะมันเป็นกาลีฮะมันเป็นกาลีครับก็อาจก็ต้องพูดตรงๆว่ามีโอกาสที่จะหลุดเหมือนกันนะฮะมีโอกาสหลุดเพราะว่าจริงๆอันนี้พูดตรงๆฮะของคุณปานันเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ใช่ปีที่แล้วเนี่ยโหแบบอย่าใช้คำว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเลยชักไม่ทันใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เผื่อใจหน่อยแล้วกันฮะคืออย่างนี้ฮะผมจะตอบแบบนี้ว่าพอเอารถเข้าคุณก็มีเงินใช้ถูกไหมพอเข้าย่าง28เนี่ยการเงินใช้จ่ายดีขึ้นแต่ถามว่าเรื่องรถมีโอกาสหลุดหรือไม่ก็ตอบว่ามีแล้วถ้าถามว่าแล้วจะมีใหม่ไหมโอกาสที่จะได้มาซึ่งของใหม่ก็มีแต่อยากให้มองเป็นมือสองใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่มันก็จะเป็นไปตามที่ผมพูดนั่นแหละก็ไม่เป็นไรฮะก็ลองดูถ้าหลุดคันนี้ไปนะคันใหม่เข้ามาคือพูดง่ายตอนนี้จริงๆแล้วคุณก็ต้องรักษาสถานะเรื่องเงินก่อนนะเรื่องอื่นไม่เป็นไรฮะว่ากันจะเป็นมือสองมาใช้แทนของเดิมก็ได้ไม่เป็นไรใช่ค่ะและการขายนะคะในขายต้องอุปกรณ์อะไรนี้ค่ะขายอะไรนะขายเนื้อสัตว์อะไรนี้ค่ะเนื้อสัตว์ทำเขียงหมูใช่ค่ะไม่ได้เลี้ยงหมูไม่ได้เลี้ยงค่ะขายอย่างเดียวแต่ว่าเปิดค่าแบบลงเทียบขายเลยค่ะอะไรนะเอาใหม่เปิดแปลว่าเป็นลงเทียบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงค่ะรับมาอ๋อแต่ก็ตั้งแต่ก็โอเคแหละก็คือขายหมูสดอ่ะพูดง่ายๆถูกไหมแต่ว่าเราก็ทำลงเชื่อฟังแล้วเสียวเลยก็อย่างนี้เอาอย่างนี้นะก็ต้องทำบุญเยอะหน่อยแหละนะเคยได้ยินคำโบราณไหมเขาบอกว่าบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินนะมันก็สุกรก็ถือว่าเป็นสัตว์บริโภคอ่ะก็ส่วนหนึ่งคุณก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาด้วยนะตามระยะแล้วก็ถ้าถามว่าอาชีพในเรื่องของของกินเนี่ยทำได้ไหมในพื้นชะตาตอบว่าทำได้ตอบว่าทำได้แล้วความจริงก็ทำมาสักระยะแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะนะแต่ก่อนก็ยังไม่ได้ฆ่าเองอะไรอย่างนี้แต่ก่อนก็ไปรับกับเขาค่ะแล้วทำไมถึงต้องฆ่าเองด้วยล่ะฮะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเนี่ยไงฮะใช่ค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ทำบุญเยอะหน่อยนะแล้วก็การเงินพอพ้นจากช่วงนี้ไปก็ดีขึ้นส่งเรื่องรถเผื่อใจไว้อาจจะหลุดแต่จะได้ของใหม่ที่เป็นมือสองฮะค่ะอ่ะฝากทำบุญเสริมนิดนึงปีนี้คุณระวังของมีคมนะพอคุณบอกคุณทำเขียงหมูให้ระวังของมีคมนะก็คือมีดนี่แหละแล้วก็ให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อ8อันถวายพระสงฆ์ค่ะและดวงคุณเนี่ยกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นจะมาก่อนวัยอันสมควรนะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะสาธุดีแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณปานันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันที่เอสเอ็มเอสนะคะจากคุณรณพบนะคะเกิดวันจันทร์ที่24กันยายนปี33เวลา12:05 นนะคะ
ถามเรื่องของการเงินครับผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในแง่ของดาวการเงินก็ถือว่าไม่เสียนะ ไม่เสียนะแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นหวือหวาแต่ถ้าเกิดมีสภาวะภาระหนี้สินเดิมก็อันนั้นก็เรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปแต่ในแง่ของขาเข้าเนี่ยก็ยังพอมีได้จับได้ฉวยแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าจะวิ่งเต้นเข้าหาใครก็พอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นนะฮะในเรื่องของซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะท่านต่อไปค่ะเจ็บคอเจ็บคอแล้วเหรอคะอาจารย์เป็นหวัดวันนี้อาจารย์สู้ตายนะคะคุณโบเกิดวันที่2ตุลาคมปี42นะคะวันเสาร์เวลา 7:31 นาทีโดยรวมเป็นอย่างไรคะอาจารย์ลัคนาราศีอะไรเกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะก็ต้องมอ 7:30 อาจารย์ขาน้ำค่ะความจริงที่พูดนี่คือติดแพรมาอาทิตย์ที่แล้วแพรเขาป่วยผมพูดเป็นหนูหายตั้งนานแล้วอาจารย์โทษหนูเลยลัคนาสถิตอยู่ใน 7:31 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็อดทนนิดนึงนะจ๊ะก็ดาวร้ายย้ายออกหมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญพระราชบดีก็โคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดฉะนั้นโดยองค์รวมเนี่ยชีวิตก็จะค่อยๆ คลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและที่สำคัญเด่นมากนะเรื่องของความรักแต่ว่า อาจจะเข้าทำนองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคือตอนนี้เกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยจะดีแต่ถึงจะเสียเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่นะครับแต่ว่าด้วยช่วงวัยหนูเพิ่ง16เองก็ยังไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่3พฤศจิกายนปี33นะคะวันเสาร์เวลา 8:25 นาทีคู่ครองคนนี้ใช่คู่แท้ไหมคะอาจารย์ดวงโดยรวมขอบคุณค่ะจริงๆนะผมถามจริงๆนะว่าถ้าสมมติไปดูหมอดูเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ใช่คู่แท้คุณจะเลิกเลยเหรอ ไม่ใช่หรอกครับก็เอาเป็นว่าผมจะตอบแบบนี้ ด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตานีเป็นกาลี1โยงพยายะ2โยงมรณะ3ฉะนั้นต้นทุนของเราเนี่ยในเรื่องของคู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีในลักษณะการคบหาถ้าคู่ของคุณนี้อยู่กันอย่างมีระยะห่างเนี่ยนะก็จะช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งปีนี้อาจจะจืดจาง ความรักอาจจะดูลดน้อยถอยลงท้าทายซะอีกนะฮะทำยังไงถึงจะผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ค่ะดวงโดยรวมมีอะไรเตือนไหมคะอาจารย์ปีนี้เตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องงานด้วยนะนอกจากเรื่องของความรักนะครับของคุณเนี่ยไปทำบุญที่โรงพยาบาลเด็กหรือสถานสงเคราะห์เด็กหรือช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้อาจารย์ไปพักเสียงนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะเบอร์เดิมที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606พักก่อนสักครู่ค่ะครับ